้าผ่ากลางแดดที่คำชะโนดโดยสังคีตจันทนโพธิ์คำพังเพยแบบไทยๆหลายคำที่คุ้นหูเช่นมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวหรือว่าปั้นน้ำเป็นตัวซึ่งก็หมายถึงผู้พูดพูดทำนองที่ไร้สาระเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาพูดปัจจุบันการเวลาจากอดีตได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการจะนำน้ำซึ่งเป็นของเหลวมาทำให้เป็นสิ่งของวัตถุที่มีรูปร่างเป็นน้ำแข็งปั้นน้ำเป็นตัวที่กล่าวเช่นนี้ก็เพื่อจะบอกกับท่านผู้อ่านว่าเรื่องที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ไม่จำเป็นที่ท่านผู้อ่านจะเชื่อหรือไม่ตรงกันข้ามผมผู้เขียนขอเรียนให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะได้รับรู้ในวรรคตอนต่อๆไปนั้นชื่อเรื่องและสาระของเรื่องเป็นความจริงทั้งสิ้นตามวันและเวลานี้คือวันที่24พฤษภาคม2539อาจจะเป็นเวลาที่ผ่านมานานพอสมควรผมผู้เขียนก็ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าปัญญาคำพูดของท่านไม่ได้เลื่อนลอยเช่นปั้นน้ำเป็นตัวหมายความถึงการพูดโกหกพกลมพูดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้และก็เช่นเดียวกันคำว่าฟ้าผ่าการที่ฟ้าจะผ่านั้นควรจะเป็นฤดูฝนการเวลาที่ท้องฟ้ามีแต่เมฆฝนมีพายุและในสถานการณ์เช่นนี้ก็มีฟ้าร้องฟ้าแลบจากกลุ่มเมฆและสภาพเช่นนี้ก็จะมีฟ้าผ่าวันรุ่งขึ้นหลังอาหารเช้าจากโรงแรมแล้วรถบัส2ชั้นคันใหญ่จากบริษัทนำเที่ยวซันมูนทัวร์ก็พาพวกเราไปชมบ้านเชียงแหล่งประวัติศาสตร์ที่ค้นพบหลุมศพและเครื่องใช้ประเภทเครื่องดินเผาที่กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงของอุดรและอีสานมาจนทุกวันนี้จากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงหัวหน้าคณะก็เชิญให้พวกเราขึ้นรถเพื่อจะได้ไปชมคำชะโนดสถานที่ที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในตอนแรกของหนังสือเล่มนี้ผู้นำคณะจะนำไปชมสถานที่ที่เกิดเรื่องอัศจรรย์ผีจ้างหนังกลางแปลงไปฉายขณะที่รถคณะพาชมพิพิธภัณฑ์ออกจากบ้านเชียงเป็นเวลาใกล้จะเที่ยงวันและเพื่อประหยัดเวลาทางผู้จัดการทัวร์ครั้งนี้ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่องและเบียร์ช้างอีกคนละกระป๋องเมื่อได้รับแจกทันทีที่ได้สัมผัสกับชุดอาหารกลางวันชุดนี้ผมผู้เขียนก็เกิดความรู้สึกในส่วนลึกขึ้นมาทันทีว่าเรามาเยือนสถานที่อันใครๆก็บอกเรื่องซึ่งผิวเผินดูเหมือนจะเป็นนิยายที่สืบต่อกันมาปากต่อปากไม่ต้องดูอะไรมากแค่บั้งไฟพญานาคแหล่งลุ่มแม่น้ำโขงที่ปรากฏให้เห็นต่อหน้าผู้คนจากทั่วประเทศที่เดินทางไปเฝ้าดูณริมฝั่งแม่น้ำโขงในวันออกพรรษาทุกปีนั้นหลายคนเชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์บั้งไฟพุ่งขึ้นมาจากใต้ท้องน้ำแม่น้ำโขงซึ่งลึกๆช่วงฤดูฝนปลายๆไม่ต่ำกว่า2ท่วมศีรษะมนุษย์ลูกไฟพุ่งพ้นน้ำสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าถึง 40-50 เมตรน้ำกับเปลวไฟทำไมไม่ดับเสียก่อนจะโผล่พ้นผิวน้ำหลายสิ่งที่ทวนกระแสของสัจธรรมบ้างไฟพญานาคกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผีจ้างหนังไปฉายให้ผีดูที่คำชะโนดปากปล่องประตูสัญจรเข้าออกของพญานาคซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่มีคำตอบครับท่านผู้อ่านจิตใต้สำนึกของผมผู้เขียนเกิดวูบขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เหนือการพิสูจน์ผมเชื่ออย่างฝังใจว่าคนรุ่นเก่าไม่ได้เล่าขานสืบต่อกันมาถึงเราท่านๆอย่างไม่นับถือและไร้เหตุผลที่คนรุ่นใหม่พยายามที่จะหาทางพิสูจน์ว่าคนรุ่นเก่าขี้โม้แต่ก็หาอะไรมายืนยันไม่ได้จากปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษากับเรื่องราวผีจ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้ดูไม่ว่าทั้งเหตุและผลทำให้ผมเชื่อ 100% ว่าพญานาคใต้แม่น้ำโขงนั้นมีจริงวิทยุ AM รับคลื่นวิทยุ FM ไม่ได้เ
ก็เพราะทุกคนไม่ได้มีเครื่องรับหรือยานวิเศษเมจิก IQ ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะคนมีแค่ AM รับ FM ได้อย่างไรฉันใดก็ดีคนมี FM ก็ย่อมรับคลื่น VHF ซึ่งก็รับคลื่นวิทยุได้ดีกว่าแต่ท่านผู้อ่านที่รักสิ่งลี้ลับที่ตามองไม่เห็นนั้นยังไม่ต้องอาศัยคนที่มีเครื่องรับที่กล่าวเช่นนี้วงการวิทยาศาสตร์ได้นำคลื่นความถี่ที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณและสติปัญญาเฝ้าพิจารณาคลื่นนั้นละเอียดอ่อนเกินกว่าธรรมดายิ่งนักดังนั้นคลื่นไมโคร VHF Microwave High Frequency จึงจะเป็นตัวพิสูจน์สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ผมปักใจเชื่อว่าทุกอย่างคือความจริงและชักพาให้ได้เห็นในสิ่งที่ประสบมาเองว่าฟ้าผ่ากลางแดดมีจริงเมื่อมีอาหารกลางวันเป็นน่องไก่ทอดและข้าวเหนียวตามแบบฉบับของชาวอีสานอยู่ในมือก็พลันเกิดความรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ควรจะมีสิ่งของที่บริโภคได้มาถวายแต่ขณะนี้รถบัส2ชั้นพาหนะนำมาใกล้จะถึงคำชะโนดหลังจากหมดโอกาสที่จะหาสิ่งอันเหมาะอันควรมาถวายขณะนั้นในมือก็มีเพียงข้าวเหนียวและน่องไก่ทอดแล้วล้างคอด้วยเบียร์ช้างของในมือมีค่ากว่าของที่ไม่มีในมือคิดได้ดังนั้นก็จำเป็นเสี่ยงเอาเพราะการไหว้ด้วยอาหารจิ๊บจ้อยเกรงไปว่าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้วก็ไม่พึงพอใจด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เหมาะสมที่หวังดีก็จะเป็นการลบหลู่สิ่งนี้อันตรายและจะเป็นภาระแก่เพื่อนๆที่เดินทางไปด้วยกันทำให้มีอะไรแปลกๆประหลาดเกิดขึ้นตัดสินใจเป็นไงเป็นกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามาจากเจตนาดีในสิ่งที่ตามองไม่เห็นที่คำชะโนดเราไม่ได้มาขอหวยขอโชคยกกล่องอาหารข้าวน่องไก่แล้วก็เบียร์อธิษฐานขณะที่รถวิ่งใกล้คำชะโนดซึ่งขณะนี้มองเห็นท้องทุ่งหญ้าและมีสภาพเกาะกลางทะเลใต้ที่มองเห็นต้นชะโนดคล้ายต้นมะพร้าวสิ่งของที่จะถวายกษัตริย์แห่งพญานาคคำชะโนดถูกยกขึ้นจดหน้าผากแล้วก็กล่าวคำถวายในใจว่าแด่องค์พระกษัตริย์พญานาคถ้ำคำชะโนดข้าพเจ้ามีความปิติที่ได้มีโอกาสมาเยือนคำชะโนดซึ่งปรารถนามานานแล้วที่จะได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อคารวะท่านตามธรรมเนียมของมนุษย์นั้นการมาเยือนผู้ใหญ่ก็สมควรที่จะมีสิ่งของเพื่อการมาเยือนด้วยข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านมีจริงใครไม่เชื่อนั่นก็เป็นสิทธิของเขาการนำสิ่งของที่รวบรวมมานี้ดูจะไม่สมเกียรติสิ่งของเหล่านี้ไม่เหมาะไม่สมควรแก่การถวายท่านผู้เป็นใหญ่เมืองพญานาคก็กราบขออภัยด้วยเพราะไม่มีเจตนาลบหลู่นึกในใจจบแล้วก็ยกน่องไก่ทอดเบียร์ช้างกระป๋องและข้าวเหนียวจดหน้าผากหลังจากกล่าวไปตามลมตามแรงถ้อยคำขอขมาลาโทษนี้ผมได้ไปยืนพูดริมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในเกาะคำชะโนดใกล้ๆบ่อน้ำกล่าวกันว่าเป็นช่องทางออกทะลุลอดใต้แม่น้ำโขงถึงเวียงจันทร์ประเทศลาวผมยืนกล่าวก่อนที่จะปักธูปลงกับพื้นข้างบ่อน้ำโดยมีคุณจิรศกชินโชตนักจัดรายการลูกทุ่งสบายใจและคุณฉลองธาราพันธ์นักเขียนอิสระพี่ชายของคุณราชเลอสวงนักเขียนการ์ตูนนามดังยืนดูอยู่ข้างๆส่วนคนอื่นๆกำลังจุดธูปเทียนอยู่ที่ศาลท่านผู้อ่านที่รักท้องฟ้ายามนั้นเลยเที่ยงวันมาเล็กน้อยปลอดโปร่งไร้มวลเมฆเมื่อเดินจากรถข้ามมาที่บ่อน้ำซึ่งพุ่งขึ้นมาเองซึ่งก่ออิฐกว้างยาวประมาณ3.50 เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหลือเชื่อท้องฟ้ากลางแสงแดดเปรี้ยงๆที่ใครๆก็เห็นมีเมฆคล้ายเมฆฝนหลงมาจากไหนเมื่อไรไม่มีใครสนใจคาดว่าเมฆนั้นคงปรากฏขึ้นเมื่อตอนที่ผมอนิษฐานขอขมาลึกๆนั้นผมหวั่นใจเอาว่าของสัปปรังเคที่เอามาถวายหากกษัตริย์พญานาคแห่งคำชะโนดมีจริงและท่านคิดว่าผมดูหมิ่นดูถูกล้อเลียนท่านก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมฆก้อนเดียวขนาดประมาณ50เมตร
แต่ก็ไม่ทันสังเกตว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมฆโทนความจริงเมฆก้อนเดียวแล้วก็กลางแดดตอนบ่ายสองโมงก็เคยเกิดกับพวกผมมาแล้วครั้งหนึ่งบนหาดริมลำห้วยแม่แสะจังหวัดแม่ฮ่องสอนคราวนั้นไปท่องไพรกับคณะสายการบินไทยอินเตอร์มีหม่อมทวีทวัฒเป็นหัวหน้าครับขอเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครั้งคำชะโนดนี้แตกต่างกันแต่ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครั้งนั้นผมชวนพี่พรานถูกยิงตายผีไตโหงไปเที่ยวป่าด้วยจึงเกิดเรื่องยุ่งขึ้นย้อนกลับมาที่คำชะโนดผมกล่าวเสร็จก็วางสิ่งของเพื่อสักการะกราบไหว้กษัตริย์พญานาคผมเชื่อเพราะชาวบ้านนับร้อยนับพันเขายังเชื่อความรู้สึกในสัจธรรมกับความไม่แน่ใจทวนความรู้สึกอยู่นั้นทันใดนั้นผมและทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็ต้องสะดุ้งจนสุดตัวเมื่อเกิดเสียงดังดุดฟ้าผ่าลงที่บริเวณใกล้ๆครั้งที่หนึ่งเว้นไปราว5นาทีครั้งที่2ถึง3ก็ตามมาติดๆทั้งที่แดดแผดจ้าและไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวผมขนลุกสู้เพราะเสียงฟ้าผ่านั้นตามปกติธรรมดาฟ้าจะร้องครืนๆก่อนแล้วจึงมีเสียงดังเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยงแต่คราวนี้เสียงฟ้าผ่าไม่เหมือนธรรมดาแต่ดังตึงเหมือนกลองใหญ่วัดพระศรีมหาธาตุพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกเหมือนสิ่งที่ผมกล่าวถึงคือกษัตริย์พญานาคจะรับทราบและรับรู้ท่านอนุญาตเกิดมีเสียงเหมือนมีคนพูดข้างๆหูเบาๆว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รีบกลับไปขึ้นรถเสียผมตอบรับด้วยการเดินกลับผ่านพรรคพวกที่ศาลาก็ประกาศว่าขอให้รีบกลับไปที่รถเดี๋ยวฝนจะตกมากมีเสียงหัวเราะขำขันเพราะไม่เชื่อหลายคนเดินไปพร้อมผมหลายคนยังอยู่เพราะคิดว่าผมคงจะบ้องขออภัยท่านผู้อ่านอีกทีทันทีที่ผมไปถึงรถนั่งเสร็จเรียบร้อยจากเมฆก้อนนิดเดียวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนกลุ่มใหญ่ฝนตกสู้ใหญ่ตกมากๆผิดธรรมดาหนาเม็ดหลายคนรีบวิ่งมาขึ้นรถเปียกเป็นลูกนกตกน้ำฝนหนาเม็ดช่วงระยะแค่3เมตรสายฝนหนักจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครหลายคนที่กลับมาและเขาหัวร่อเมื่อบอกให้เขากลับเพราะฝนกำลังจะตกทั้งที่ฟ้าแจ้งจางปางเมื่อออกรถกลับเพื่อจะไปเข้ายังที่พักที่หนองคายเมื่อห่างคำชะโนดแค่500เมตรไม่มีร่องรอยของฝนตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวแต่ที่เราจากมานั้นมีเมฆลอยคลุมและสายฝนหนาเม็ดเมฆฝนเหมือนจงใจจะตกหนักที่คำชะโนดหรือว่ากษัตริย์พญานาคคำชะโนดรับรู้คำที่ผมกล่าวขอขมาก่อนจะถวายของหากเป็นเช่นมีบั้งไฟพญานาคก็มีนครลี้ลับใต้แม่น้ำโขงแล้วฟ้าผ่ากลางแดดหลังขอขมายังงงไม่แล้วถ้าหากเป็นการบังเอิญก็เหลือเชื่อ